นักท่องเที่ยวต่างชาติชาวสหรัฐอเมริกานะคะได้ทำคลิปวิดีโอเปิดเผยการท่องเที่ยวสงกรานต์เป็นครั้งแรกในประเทศไทยเขาบอกว่าสิ่งที่เขามาเจอเกินความคาดหวังเอาไว้อย่างมากเลยสงกรานต์ในประเทศไทยตอนแรกก็ไม่รู้ว่าคืออะไรจะไปเที่ยวสงกรานต์ที่ไหนดีเป็นคำถามที่ตอนแรกมาถึงเมืองไทยปีใหม่ไทยเขาไม่รู้ว่าจะไปเที่ยวที่ไหนก็เลยตัดสินใจว่าไปเชียงใหม่ดีกว่าที่ประเทศไทยจะไปหาคำตอบว่าสงกรานต์คืออะไรที่จังหวัดเชียงใหม่นี่แหละแล้วก็คิดว่าน่าจะได้ไปเฉลิมฉลองในช่วงเทศกาลสงกรานต์เป็นครั้งแรกอย่างถูกวิธีแล้วก็มีความสุขกับเทศกาลน้ำที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกของประเทศไทยนักท่องเที่ยวคู่นี้นะคะบอกว่ามีความสุขมากๆเลยที่ได้มาเที่ยวเทศกาลสงกรานต์ในเมืองไทยระหว่างการเดินเล่นน้ำก็มีนักท่องเที่ยวมากมายแต่ว่าสิ่งที่เขาประทับใจมากๆคือตอนที่มีการแห่พระคนไทยทุกคนเปลี่ยนโหมดเข้าสู่ความเรียบร้อยได้ทันทีนั่นเป็นสิ่งที่เขาประหลาดใจมากโดยที่จังหวัดเชียงใหม่จะมีเทศกาลสำคัญคือพิธีอาราธนาพระพุทธสิหิงและพระพุทธรูปสำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ออกจากพระวิหารลายคำขึ้นประดิษฐานบนรถบุษบกเพื่อเคลื่อนออกจากวัดพระสิงห์วรมหาวิหารเข้าร่วมในขบวนแห่พระพุทธรูปสำคัญของจังหวัดเชียงใหม่เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมกันสักการะส่งน้ำพระเนื่องในวันสงกรานต์ประจำปี2567โดยขบวนเริ่มเคลื่อนจากบริเวณวัดสันป่าคอยมุ่งสู่ลานประตูท่าแพท่ามกลางประชาชนและนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติที่มาเข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างคึกคักสองข้างถนนโดยในวันขึ้นปีใหม่ของการเปลี่ยนศักราชใหม่ในแบบโบราณการอัญเชิญพระพุทธสิหิงออกจากวิหารลายคำให้ประชาชนได้ร่วมส่งน้ำในช่วงเทศกาลสงกรานต์เป็นพิธีสำคัญที่สืบทอดกันมายาวนานโดยพระพุทธสิหิงหรือที่นิยมเรียกกันทั่วไปว่าพระสิงห์ก่อสร้างขึ้นเมื่อพุทธศตวรรษที่8โดยกษัตริย์ลังกา3พระองค์และพระอรหันต์20รูปต่อมาในพุทธศตวรรษที่16พระพุทธสิหิงค์ได้เข้ามาสู่สุวรรณภูมิและได้เข้ามาประดิษฐานอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ในช่วงพุทธศตวรรษที่20จึงเป็นพระพุทธรูปเก่าแก่ที่สำคัญและศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของชาวล้านนานักตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาโดยพุทธศาสนิกชนจะเข้ากราบไหว้สักการะบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคลโดยบรรยากาศการเล่นน้ำสงกรานต์บริเวณถนนท่าแพเนื่องแน่นไปด้วยนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศซึ่งทางเจ้าหน้าที่ได้ดูแลตรวจตราความเรียบร้อยอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะบริเวณด้านหน้าโรงแรมและร้านอาหารบางแห่งที่มีการเปิดเพลงที่ทำให้นักท่องเที่ยวไปรวมตัวกันเพื่อเล่นน้ำสงกรานต์เป็นจำนวนมากจากปริมาณนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาที่จังหวัดเชียงใหม่อย่างหนาแน่นโดยพบว่าปีนี้มีจำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศและสำหรับคลิปเที่ยวสงกรานต์ของนักท่องเที่ยวชาวสหรัฐคู่นี้นะคะมีต่างชาติหลายคนเข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นค่ะบอกว่าฉันมาเล่นน้ำสงกรานต์ที่เชียงใหม่เหมือนกันฉันเห็นทุกๆคนนั้นเพลิดเพลินมากๆทุกคนแสดงออกถึงความเป็นเด็กท่ามกลางผู้คนโดยไม่มีขอบเขตไม่มีอคติใดๆต่อกันเป็นเทศกาลที่มีความสุขมากๆบางคอมเมนต์ก็บอกว่าฉันเป็นคนเกาหลีฉันมาเที่ยวเมืองไทยทุกครั้งจะต้องแวะมาที่เชียงใหม่ตลอดเลยฉันชอบที่เชียงใหม่ทุกคนนั้นมีความสุขจิตใจดีงดงามและมาเที่ยวเชียงใหม่ทุกครั้งฉันรู้สึกปลอดภัยมากๆเหมือนกับบ้านหลังที่2ของฉันเลยบางคอมเมนต์บอกว่าคุณคิดว่าคุณจะรอดอย่างนั้นหรอคุณไม่มีทางตัวแห้งได้อย่างเด็ดขาดถ้ามาเที่ยวสงกรานต์ที่เชียงใหม่แล้วก็ทุกที่จะเต็มไปด้วยความสนุกสนานความสุขคุณจะได้เจอมิตรภาพใหม่ๆที่ทำให้การท่องเที่ยวสงกรานต์ของคุณมีความหมายมากที่สุดในช่วงนี้เลยทีเดียวแหละฉันมาจากอิตาลีมาเที่ยวสงกรานต์ที่เมืองไทย3ครั้งแล้วแต่ว่านี่เป็นครั้งแรกที่ฉันมาเที่ยวสงกรานต์ที่ภูเก็ตทุกคนนั้นมีความสุขมากๆบางคอมเมนต์ก็บอกว่าความสุขของการเล่นน้ำสงกรานต์ในเมืองไทยก็คือได้หยิบกระบอกฉีดน้ำแล้วก็มาเล่นน้ำทุกคนนั้นมีแต่รอยยิ้มให้กันฉันรู้สึกประทับใจจริงๆบางคอมเมนต์ก็บอกว่าฉันมาจากโปรตุเกสระหว่างทางที่ฉันเล่นน้ำสงกรานต์อยู่ฉันสะดุดตรงเวทีที่มีรำชุดไทยนี่แหละฉันรู้สึกว่าเป็นประเพณีที่งดงามมากๆเลยที่จังหวัดเชียงใหม่มีอะไรให้ตื่น
ตาตื่นใจตลอดแต่ว่าที่ฉันตื่นเต้นที่สุดก็คือน้ำสงกรานต์ทำไมบางคนถึงได้เย็นเยือกขนาดนั้นฉันขนลุกเลยทั้งที่อากาศร้อนนะแต่ยิ่งเล่นก็ยิ่งมีความสุขฉันหยุดเล่นไม่ได้เลยบางคอมเมนต์ก็บอกว่านี่แหละเป็นช่วงเวลาที่มีแต่เสียงหัวเราะฉันมาจากจอร์แดนความสนุกสนานและเทศกาลสงกรานต์นี้ทำให้ฉันรู้สึกว่าฉันได้ปล่อยสารแห่งความสุขออกมาส่งผลให้ฉันมีสุขภาพจิตใจที่ดีขึ้นฉันอยากจะบอกว่าฉันมีความสุขที่สุดเลยสุขสันต์วันสงกรานต์ทุกคนประเทศไทยนั้นมีความสุขจริงๆบางคอมเมนต์บอกว่านี่ช่างเป็นช่วงเวลาแห่งสงกรานต์ที่ดีจริงๆประเพณีสงกรานต์ในประเทศไทยนี่แหละฉันเชื่อแล้วว่าทำไมถึงได้ขึ้นมรดกโลกจากยูเนสโกบางคอมเมนต์ก็บอกว่าฉันมาจากอินเดียคนเชียงใหม่จิตใจดีจริงๆทุกคนเล่นกันอย่างสนุกสนานแต่ว่าเรียบร้อยไม่มีปัญหาอะไรเลยฉันอยากจะได้ข้อมูลเกี่ยวกับการเล่นน้ำบริเวณคูน้ำบ้างจังจริงๆฉันอยากจะลงไปเล่นในคูน้ำนะแต่ว่าไม่แน่ใจว่าด้านล่างมีโคลนหรือเปล่าบางคอมเมนต์ก็บอกว่าฉันเป็นคนแอฟริกันฉันพยายามจองตั๋วตั้งหลายครั้งเพื่อที่จะเดินทางมาประเทศไทยเพื่อสัมผัสกับเทศกาลสงกรานต์ตอนนี้ฉันทำสำเร็จแล้วนะฉันจองตั๋วเครื่องบินได้แล้วและตอนนี้ฉันอยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานีรอไปหาเชียงใหม่ไม่ไหวแล้วฉันกำลังจะเดินทางไปเชียงใหม่รอตั๋วเครื่องบินน่าจะได้ขึ้นพรุ่งนี้แหละตอนนี้ฉันพักอยู่ที่อุบลราชธานีแต่ที่จังหวัดนี้ก็มีการเล่นสงกรานต์สนุกเหมือนกันแต่ว่าฉันอยากจะลองไปเชียงใหม่ดูเห็นในบล็อกเกอร์ชาวต่างชาติเขาบอกว่าเชียงใหม่นี่แหละเป็นสวรรค์ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่จะมาตะลุยเทศกาลสงกรานต์เลยบางคอมเมนต์บอกว่าสงกรานต์ไม่ใช่แค่เทศกาลที่ทำให้ชาวต่างชาติมาเล่นน้ำรวมกันกับคนไทยเท่านั้นนะแต่ว่ามีปาร์ตี้มากมายคนไทยนั้นจัดงานได้ยิ่งใหญ่จริงๆแต่อย่าลืมนะฉันเป็นคนอังกฤษอยากจะบอกว่าเทศกาลสงกรานต์ในประเทศไทยไม่ได้มีแค่เพียงการเล่นน้ำยังมีเทศกาลทำบุญตักบาตรพระเป็นการสร้างบุญกุศลให้กับตัวเองด้วยยังมีการเล่นน้ำปีใหม่ที่น้ำจะโรยด้วยดอกมะลิฉันชอบมากๆเลยเพราะว่ามีกลิ่นหอมและที่สำคัญคือการส่งน้ำพระเราจะเข้าไปที่วัดแล้วก็อาบน้ำพระภิกษุด้วยแหละนอกจากนี้ยังมีการขอพรผู้ใหญ่ด้วยนะฉันมาทำงานที่เมืองไทยประมาณ6เดือนฉันก็เลยรู้ว่ามีพิธีเหล่านี้เป็นประเพณีอันดีงามของประเทศไทยซึ่งไม่เหมือนกับประเทศอื่นๆอย่างแน่นอนบางคอมเมนต์ก็บอกว่าฉันเป็นชาวดัชนะตอนนี้ฉันเล่นน้ำอยู่ที่พัทยาสนุกมากๆเลยแหละแต่ฉันกำลังจะบินไปเที่ยวเชียงใหม่ในวันพรุ่งนี้แล้วเจอกันอย่างแน่นอนฉันคิดว่าความสนุกของเทศกาลสงกรานต์ในประเทศไทยไม่ได้มีดีแค่คนไทยมีรอยยิ้มเท่านั้นนะคนไทยนี่แหละทำให้ชาวต่างชาติที่มาเที่ยวเมืองไทยเต็มไปด้วยรอยยิ้มและเทศกาลสงกรานต์ในเมืองไทยก็เล่นกันอย่างน่ารักมากๆทุกคนนั้นมีความสุขขณะเล่นน้ำสาดใส่กันแต่ถึงทุกคนจะเล่นสนุกก็ไม่ลืมที่จะคำนึงถึงความปลอดภัยฉันชอบตรงนี้มากที่สุดเลยบางคอมเมนต์ก็บอกว่าฉันเป็นคนอังกฤษนะฉันเห็นหน้าของพวกคุณหัวเราะแล้วฉันรู้สึกอดขำไม่ได้เลยอ่ะปีนี้ฉันเสียดายที่ไม่ได้ไปเที่ยวเทศกาลสงกรานต์ในเมืองไทยแต่ว่าเมื่อ4ปีที่แล้วฉันเคยมาเที่ยวสงกรานต์ที่พัทยาขอบอกว่ามันสุดๆเลยแหละแต่ว่าปีหน้าฉันจะไม่พลาดอย่างแน่นอนน่าเสียดายจริงๆที่ปีนี้ฉันติดธุระจริงๆไม่เช่นนั้นล่ะก็เราจะต้องไปเจอกันที่ไทยแหละแน่ๆเลยบางคอมเมนต์บอกว่าสงกรานต์นี้มีความสุขจริงๆอยากให้ทุกคนมาสัมผัสด้วยตัวเองที่ประเทศไทยฉันมาจากบัลแกเรียฉันได้ข่าวว่าเทศกาลสงกรานต์ไทยได้ขึ้นทะเบียนมรดกโลกจากยูเนสโกฉันรู้สึกตื่นตาตื่นใจมากรีบจองตั๋วเครื่องบินและวันนี้ฉันได้มาเล่นสงกรานต์ที่เมืองไทยแล้วขอบอกทุกๆคนว่าจะไม่ผิดหวังเลย